วันนี้ก็ถือว่าเข้าวันแรกแล้วหลายๆคนก็คงจะไปดูแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่อ่ะวันนี้อาจจะยังไม่ว่างแต่เราจะมาเตรียมความพร้อมด้วยการสอนสับตุ๊ดให้กับคุณผู้ชมก่อนขอ3คําพร้อมยกสถานการณ์ตัวอย่าง10คะแนนนี่เขามีคำของเขาเลยที่แบบจังหวะจากซีซั่นแรกคำที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือคำว่าอรรถรสจริงๆแล้วก็นะอรรถรสมันไม่ได้แปลว่าแบบความสนุกหรอหรือยังไงจริงๆมันความหมายเดียวกับบริบททั่วๆไปของมันก็คือได้ซึ่งรสชาติที่มากมายหลากหลายใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เอาไปใช้ที่หมายถึงว่าซีซั่นแรกของเราใช้คำว่าอรรถรสก็คือแบบเพื่อความสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเน้นเสียงของความแบบให้มันยิ่งขึ้นมันต้องแบบนี้เราจะไม่บอกว่าอรรถรสอรรถรสอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างในหนังคำหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็หยิบเอาไปใช้ได้ง่ายมากๆก็คือคำว่าปั๊วปังกะละมังหม้ออันนี้คือพูดแบบยังไม่ออก accent ยังไม่ออกยังอย่างนี้ไอเลเวลหนึ่งเลยเลเวลหนึ่งเส้นหน่อยเส้นหน่อยถ้าออก accent ก็ต้องเป็นปั๊วปังกะละมังหม้อได้ไหมฮะได้ไหมฮะเราไหมคะเราจะได้ที่มันเลิศมากๆผมต้องยกตัวอย่างไหมสมมติวันนี้เปิดซีเกมสีผมเนี่ยปั๊วปังกะละมังหม้อมากเลยคืออีกนิดนึงอีกนิดนึงมากเลยเดี๋ยวผมขอเนี่ยเพิ่มอินเนอร์เข้าอีกนิดนึงพี่เต๋อฝั่งสูงสีผมนะสีผมเนี่ยโป๊ะปังกะละมังหม้อเฮ้ยแต่ว่าเสียงมาเสียงได้มั้ยใช่ได้เสียงได้แต่ว่ากริยามันดูแทงเข้าโป๊ะปังกะละมังหม้อมันแทงออกโอเคโป๊ะปังกะละมังหม้อคือนอกจากน้ำเสียงแล้วมันยังมีเรื่องของการเอาเชื้อไปด้วยการที่เอาเชื้อมาแกล้งพิธีกรลองมีลูกเราเมื่อกี้มันแบบว่าทิ่มแทงไว้ใช่ลองดูสีผมเนี่ยปั๊วปังกะละมังหม้อได้นะในหม้อก็คือเริ่มมีน้ำตาลได้เริ่มมีมะนาวใส่ลงไปตอนแรกมันแห้งกรังไปเลยนะได้อยู่ได้อยู่ครับมีคำว่าอะไรครับมีอีกไหมปิงปองไหมปิงปองไหมมีคำว่าอะไรอีกอ่ะมียมส์ไหมยมส์อายมมันใช้ยังไงอ่ะอันนี้คือคนบอกคือยมส์มันเป็นรากศัพท์มันมีคำจากภาษาเหนือแล้วว่ากันเลยก็แบบว่าคือเวลาเก็บอะไรไว้นานๆเนี่ยสมมติกล้วยแขกอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกเราซื้อมามันก็จะกรอบใช่ไหมอร่อยแต่พอถ้าเราทิ้งไว้ในแบบว่าให้มันโดนอากาศแล้วไม่ไปกินมันอ่ะกลับไปทีมันก็จะยมละมันจะยมคือมันจะแบบว่ามันสลดลงอ่ะมันแบบว่ามันดูเหี่ยวมันไม่น่ากินแล้วอะไรเงี้ยมันใช้กับอารมณ์เราได้ใช่ไหมใช่สภาพร่างเราได้อย่างวันนี้คือช่วงนี้เราโปรโมทหนักมากเรานอนกัน2ชั่วโมงเนี่ยพอ2ทุ่มเราก็จะเริ่มยมละแต่เราเนี่ยเอามาในหนังเรามาใส่ซึ่งก็จะพวกตังกระมังหม้อตอนค่ำค่ะยมค่ะยมยมค่ะผมไม่รู้ว่าพี่อะไรจะพี่เอสได้ยมก็คือมันยมมากๆมันคือเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยล้านี่หน้าเธอเมื่อเช้าว่ายังปั๊วปังกะละมังหม้อแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันยมจากนี้ไปอีกประมาณ5นาทีก็คือยมพบาลค่ะตุยยังไม่อยากไปค่ะขออยู่นิดนะคะตุยก็ได้ยมพบาลคะหนูยังไม่อยากตุยค่ะคือถ้าตายจะดูจริงจังเกินไปแต่ถ้าตุยเนี่ยเหมือนเขาว่าบ่อยากไม่บ่มีเรี่ยวแรงแล้วใช่เป็นการใช้แบบประดิษฐ์คำให้มันซอฟขึ้นใช่ให้ดูน่ารักรู้สึกถึงหัวอกเขาอีกฝั่งนึงแล้วก็มีคำหนึ่งอีกคำหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นคำที่เหมือนว่านี่เกินแล้วนี่เกินแล้วก็สอบสามคำเอาอีกก็ได้มันแต่จะไม่มีหนังเยอะเลยแต่อันนี้ก็เลิศแต่ว่าสมมติเราแบบเจอสถานการณ์อะไรที่อยู่ตรงหน้าแล้วแบบว่าอีคนนี้มันเละเทะเละเทะต่อหน้าเราอย่างเงี้ยเนาะเป็นคนเดียวหรือเปล่าอันนี้จะได้จับของเขาหมายถึงไม่นานไม่ใช่เองหนักไม่ลงอันนี้นะอันนี้ชีวิตส่วนตัวก็มันเป็นของคนเดียวอ่ะโอเคถ้าแบบอยากรู้ว่ามีหรือเปล่าก็ต้องไปพิสูจน์ไปดูผู้ชายไม่เคยเข้าใจเลยนี่ก็ไม่เข้าใจอ่ะกูเข้าใจคนเดียวล็อกโอเคเนี่ยแบบรู้กะหน้าขึ้นมันล็อกเพราะมันนะฮะมันต้องขึ้นด้วยยกนะขนมจีนใช่ไหมไอ้กินขนมจีนใช่ไหมเมื่อกี้ทำไมอ่ะนะฮะเห็นไหมก็ได้ก็ได้ปลามันนะฮะเข้าเย็นใช่ไหมครับโอเคเหมือนรู้กันแต่ไม่รู้ต้องสื่อสารยังไงก็คือหันมาแล้วก็นะฮะ